ูไปประหารทีเถอะค่ะใครก็ได้ไปประหารหน่อยค่ะได้โปรนะคะเด็กย่างเราที่คนในสังคมไม่ต้องการหลังจากที่นายเรืองไกลลีกิจวัฒนาสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเดินทางไปยังกกต.เพื่อยื่นหนังสือถึงประธานกกต.ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจไปยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยและพิจารณายุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาชัดเจนแล้วขณะที่นายเรืองไกลกำลังให้สัมภาษณ์และยื่นคำร้องอยู่นั้นทางศูนย์ราชการก็ได้ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบมาคอยดูแลความปลอดภัยซึ่งมีทั้งกลุ่มที่มาติดตามให้กำลังใจนายเรืองไกลและนายธีรยุทธ์สุวรรณเกศรก็คือกลุ่มสปปสที่เดินทางมาด้วยแต่ในขณะนั้นก็มีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยคือนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันสมาชิกแก๊งทะลุวังและนางสาวอรวรรณผู้พงษ์หรือแบมโผล่แย่งซีนดึงความสนใจสื่อมวลชนโดยมีเชือกพันธนาการที่ข้อมือและลำคอพร้อมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์และกล่าวว่าเนื่องจากศาลได้มีการกล่าวอ้างถึงชื่อตนเอง2คนกล่าวถึงพฤติกรรมรวมถึงกิจกรรมก่อนหน้านี้ที่ได้ดำเนินการจัดทำแผ่นป้ายข้อความคิดว่ามาตรา112ควรแก้ไขหรือยกเลิกพร้อมนำสติ๊กเกอร์มาติดเพื่อแสดงความเห็นซึ่งรวมถึงการให้นายพิธานำสติ๊กเกอร์ไปแปะด้วยถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงล้มล้างการปกครองประกอบกับเมื่อวันที่31มกราคมมีชื่อของตนอยู่ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจึงขอให้เป่าบุญจิ้นได้ทำการประหารตนแทนคนอื่นๆที่ทำกิจกรรมการเมืองแล้วถูกจับติดคุกอยู่ตอนนี้ด้วยพวกเราสำนึกบาปมากๆในวันนี้เราทั้งสองจึงอยากให้ท่านเปาวุ่นจิ้นประหารเราทั้งสองด้วยเถิดประหารเรา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 ด้วยประหารเราด้วยเถิดเราสำนึกบาปแล้วถ้าเราสองคนทำผิดไปก็ขอให้ท่านประหารด้วยเราสองคนหญิงสาวทั้งสองคนได้ทำการล้มล้างการปกครองด้วยโพและสติ๊กเกอร์นี้พวกเราได้ทำผิดอย่างมหันต์เพราะฉะนั้นหากท่านบอกว่าพวกเราล้มล้างการปกครองได้โปรดประหารเราด้วยเถิ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 ดได้โปรดประหารเราด้วยเถิดตอนนี้มีเพื่อนของเราอยู่ในคุกพวกเราเลวกว่าพวกเขามากได้ทำการล้มล้างการปกครองเพราะฉะนั้นได้โปรดประหารเราแทนพวกเขาแล้วปล่อยพวกเขาออกมาประหารเราแทนเพื่อนด้วยเถิดประหารเราแทนเพื่อนด้วยเถิดประหารเราแทนเพื่อนด้วยเถิดตอนนี้มีบุ้งเนติพรกำลังอดอาหารและใกล้จะตายแล้วในคุกขอให้เราเป็นคนตายแทนเพื่อนเราเอาเรามาประหารแทนเพื่อนเราเถิดเอาเราไปประหารแทนเพื่อนด้วยเถิดเอาเราไปประหารแทนเพื่อนด้วยเถิดเอาเราไปประหารแทนเพื่อนด้วยเถิดล่าสุดพบว่านโยบายแก้ไขมาตรา112ซึ่งเคยปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของพรรคก้าวไกลได้หายไปและไม่ปรากฏข้อความอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกฎหมาย112คาดว่าเป็นผลมาจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ